ไปกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะจะไปที่ลานประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ะที่นี่นะคะมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรตั้งตระหง่านสูงกว่า15เมตรค่ะที่ลานประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช109นะคะอยู่บนเนื้อที่ประมาณ200ไร่ค่ะที่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่นี่นะคะจะมีพระบรมรูปสร้างด้วยโลหะสำริดนอกทั้งหมด4องค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคานขนาดความสูง109เมตรและพระอิริยาบถทรงยืนแบบเดียวกันแต่มีขนาดความสูง 15.4เมตรถัดมานะคะจะเป็นพระอิริยาบถทรงแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงขนาดความสูง 15.4 เมตรและพระอิริยาบถทรงพระแสงของง้าวกระทำยุทธหัตถีขนาดความสูง 15.4 เมตรเช่นกันค่ะการจัดสร้างนี้นะคะก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นซึ่งนอกจากพระบรมรูปแล้วนะคะยังมีอาคารสำนักงานหอปฏิมากรรมพิพิธภัณฑ์หอพระพุทธรูปอาคารอเนกประสงค์และสวนปฏิมากรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะและเป็นศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองถือเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงคือบางทีเนี่ยลูกหลานน้องมาเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยถูกไหมฮะที่จะได้สืบต่อเรื่องราวสืบทอดไปสู่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไปเพื่อให้เกิดความรักชาติความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติและเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไปค่ะดังนั้นคุณผู้ชมไปกันได้นะฮะลานประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไปกันได้นะครับ